มันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลป้อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุกตั้งใจความสบายตั้งกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู่มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบดตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อขวายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอถวายความเคารพแสดงความนับถือครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ฟังทางเฟซบุ๊กออนไลน์ก็ดีขอถวายความเคารพจุตนจุองค์ไม่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายเจริญพรญาติโยม
ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านป่าวุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยแจงยิ่งทั้งหลายอนุโมทนากับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่ท่านได้เปิดสัญญาณเกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่าวว่าไกลว่าใกล้อยู่ที่ไหนก็รับฟังได้อนุโมทนาในกุศลและเจตนาเป็นอย่างสูงที่สถานีวิทยุเปิ่นได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านดีเจเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการเจ้าของสถานีขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีมาปะกันวันนี้เป็นวันพุธที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้นี่เป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์กลางเดือนด้วยกลางเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนั่นมีอยู่30วันมิถุนายนนี่มี30วันวันนี้วันที่12ก็เข้าสู่สัปดาห์กลางเดือนเหลือแถมกลางเดือนก็จะหมดเดือนมิถุนายนเว้ยเนาะวันเวลานี่เว้ยญาติโยมท่านทั้งหลายวันคืนล่วงไปเผลอแป๊บเดียวก็หมดวันหนึ่งแล้วญาติโยมกรรมเดียวก็วันกรรมเดียวก็วันน่ะโอ้ทำงานอะไรยังมันอย่างมาเว้ยแต่เนอนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรายการนี้มีชื่อรายการว่าเสียงธรรมแสงอรุณเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาประญาติโยมทั้งหลายเป็นประจำในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลาตีห้าถึงหกโมงทุกจันทร์ทุกพุธทุกพัดสัปดาห์ไหนก็มาปะกันอยู่สามเจ้าส่วนรายการเมื่อคืนก็มีเฉพาะวันพุธต้นเดือนรายการเมื่อวันก็มีวันพุธบ่ายสามวันนี้บ่ได้จัดรายการธรรมะญาติโยมเพราะวันนี้เปิ้นมีประชุมคณะสงฆ์เวลาเดียวกันบ่ายโมงเกิงก็เริ่มก็คงจะแล้ว 4-5 โมงพุ่นนะวันนี้คณะสงฆ์5อำเภอเพิ่นจะมาประชุมกันสายใต้ที่พุทธมณฑลดอยหล่อก็มีจอมตองดอยหล่อสันปะตองแม่วางหางดง5อำเภอมาประชุมกันแล้วก็เวลาตรงกับรายการวันนี้คงได้จัดธรรมญาติโยมท่านทั้งหลายอุปสรรคบางอย่างมันก็ต้องเรียงลำดับเวลาเนาะบางอย่างมันตรงกันนี่ก็ปลีกตัวหลีกเลี่ยงยังได้มันก็ปลีกเวลาเลี่ยงเวลามันก็มาได้แท้ๆญาติโยมเนาะถ้าเฮามานั่งจัดรายการเฮีย 2-3 ชั่วโมงละตั้งปูนก็งานก็บ่คับเคลื่อนแถมเอาจัดรายการ
เวลาก็สองชั่วโมงกันนะที่จริงก็จัดเสียดายเวลาที่สถานีเปิ้นฮื้อนี่ติดก่อนก็เหมือนไม่ได้จัดเนาะปกติแล้วก็เหมือนจะไปงานอย่างสักอย่างหนึ่งเหมือนกันบัดตันเวลาบัดตันภาคเจ้านั่นเหมือนว่าไปบ้านใหม่ในเวียงภาคบ่ายมาก็มีงานแถมเนี่ยโอ้มันตรงมาเวลามันตรงต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยมาปะกันแล้วบ่เฮือได้ขาดแค่เสียเวลาวันนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องความอดทนหัวข้อปีกย่อยก็คือเรื่องมองโลกในแง่ดีชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยญาติโยมมันผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างที่อาตมาบอกคือตะกี้มันโวยเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าหยดน้ำค้างหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงตะวันยามเช้าแสงแดดมันแผดเผาก็เหือดแห้งไปชีวิตของคนเฮาก็อย่างเดียวกันมีการไปสู่ความเสื่อมสลายเหมือนกับฟองน้ำเมื่อเวลาฝนตกนักเม็ดฝนมันกระทบผิวน้ำมันก็เกิดเป็นฟองน้ำขึ้นมาบ่เมินบ่นานฟองน้ำหมู่นั่นก็แตกสลายไปช่วงเวลาของชีวิตนั้นมันแสนสั้นเฮาบ่ควรประมาทเห่งทำความเพียรเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเหมือนเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์เจ้าทั้งหลายญาติโยมท่านผู้ฟังในทางพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงถึงคุณธรรมอันหนึ่งคือตัวขันติขันติที่แปลว่าอดทนเนี่ยขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นว่าอันคุณธรรมนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยขันติความอดทนการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงหลักธรรมมุ่งต่อพระนิพพานต้องมีความอดทนหลายอย่างหลายประการอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอดทนต่อการกระทบกระทั่งอดทนต่อการเจ็บป่วยเนี่ยต้องอดทนอดทนต่อกรรมดูถูกติฉินนินทาต่อกรรมว่าร้ายตลอดจนถึงอดทนในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาจิตใจเพราะขันติเป็นตบะขันติเป็นตัวเผากิเลสคือมันฮ้อนกิเลสเมื่อมันฮ้อนมันก็หล่อนออกไปลุดออกไปจากจิตจากใจอกุศลความบ่ดีมันสลายไปก็เหลือกะกุศลเข้ามาเต็นก็เพราะขันติอดทนนั่นคนที่มีความอดทนนี่ก็เลยได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการปฏิบัติปูชาในสมัยพุทธกาลก่อนเข้าพรรษามีพระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณะพระปุณณะนี่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมท่านตั้งใจที่จะปีกไปบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อทำความเปลี่ยนแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็ตั้งใจจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอรับฟังโอวาทจากพระศาสดา
พระปุณณะก็ไปกราบพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สั่งสอนข้าพระองค์โดยโอวาทย่อๆปอที่ข้าพระองค์จะนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในความประมาทแม้จะอยู่ลำพังก็เป็นผู้มีความเปลี่ยนโดยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เมตตาเฮอโอวาทแก่ท่านปุณณะว่าดูก่อนปุณณะรูปที่น่ารื่นรมน่ารักใคร่น่าพอใจอันประกอบด้วยกามแฝงด้วยความกำนัดยินดีที่หันด้วยตาถ้าเธอมัวเมาลุ่มลงเพลิดเพลินบ่นเพ้อติดใจในรูปนั้นราคะย่อมเกิดแก่เธอเมื่อราคะเกิดขึ้นความทุกข์จะตวยมาแต่ถ้าเธอบ่หลงไหลเพลิดเพลินบ่อู้ถึงบ่ติดใจในรูปที่น่ารื่นรมน่ารักใคร่น่าพอใจอันประกอบด้วยกามแฝงด้วยความกำนัดยินดีราคะของเธอย่อมดับไปเมื่อราคะดับความทุกข์ก็ดับแล้วเธอจะได้รับความสุขจากการประพฤติพรหมจรรย์หลังจากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามถึงสถานที่ที่พระบุญนะจะไปจำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมพระปุณณะก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าตัวเองประสงค์ที่จะไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดปุ้นจะปีกบ้านเกิดเมืองนอนจะไปจำพรรษาที่บ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นสถานที่คุ้นเคยสภาพแวดล้อมก็เหมาะสมกับตัวเองพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนปุณณะชาวบ้านนั้นเนี่ยเขาบ่ให้ห่มกินห่มตาลเขามีนิสัยดุร้ายหยาบคายเขาชอบด่าชอบบริพาทชอบกล่าวร้ายเจตนาร้ายกับเธอนะเธอจะกึดอย่างใดปุณณะโดยปัญญาปารมีขันติปารมีที่ได้สั่งสมมาพระปุณณะก็ตอบด้วยความมั่นใจตอบพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญแม้ว่าเจ้าบ้านทั้งหลายจะด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะคิดว่ายังดีกว่าเขามาบุบมาตีพงก็ถามต่อไปแทนว่าปุณณะถ้าเขามาบุบมาตีเธอเหรอพระปุณณะก็ตอบว่าโอ้ถ้าตัวข้าพระองค์โดนบุบโดนตีนี่ก็ยังดีกว่าการโดนเอาก้อนหินมาขว้างใส่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าถ้าเจ้าเมืองนั่นเขาเอาก้อนหินมาขว้างใส่เธอเธอจะเนี่ยจะได้พระปุณณะก็ตอบว่าถ้าเขาเอาก้อนหินมาขว้างใส่ข้าพระองค์ก็ยังดีกว่าเขาเอาไม้มาไล่บุบถ้าเขาเอาไม้มาไล่บุบเธอจะเนี่ยจะได้เขาเอาไม้มาไล่บุบข้าพระองค์ก็ยังดีกว่าเขาทำร้ายข้าพระองค์ด้วยสัตราวุธถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยศาสตราวุธเธอจะเนี่ยอย่างใดกึดอย่างใดกับเขาพระปุณณะก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าถ้าเขาทำร้ายข้าพระองค์ด้วยศาสตราวุธก็ยังดีที่บ่ถูกประหารด้วยศาสตราอันแหลมคมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ถามแถมว่าถ้าเธอถูกประหารโดยศาสตราวุธอันแหลมคมเนี่ยเธอจะมีความคิดอย่างใดกับเจ้าเมืองนั้น
พระปุณณะตรัสว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญถ้าเจ้าบ้านประหารข้าพระองค์ด้วยสัตว์อาวุธอันแหลมคมข้าพระองค์จะคิดว่ายังมีเหล่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อึดอัดเกียรติชังร่างกายและชีวิตของตนปากันแสวงหาสัตว์อาวุธมาสังหารตัวเองแต่ข้าพระองค์ไม่ได้ต้องแสวงหาสิ่งนั้นเลยกับมีคนมาปิดชีพหื้อข้าพระองค์พระเจ้าก็ตรัสชมพระปุณณะว่าโอ้เป็นผู้ที่หู้จักฝึกฝนตนเองเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบสามารถที่จะจาริกสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างมีความสุขขอเธอนั่นตั้งใจเนอตั้งใจอยู่ในพระกรรมฐานเธอตั้งใจปฏิบัติทำที่สุดทำที่สุดแล้วจะได้รับประโยชน์พระปุณณะเกิดความปีติยินดีอนุโมทนาในพุทธภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เก็บบาตรเก็บขอบเก็บครัวเดินทางไปเดินทางไปกับอูตึงนี่กันนะก็ได้จะไปปิดไฟกันแมงเม่ามาวะปดโทตัวใหญ่อะดูมาอยู่ติ๊กติ๊กอะเดี๋ยวเล็ดหลอดเข้ามานี่สี่ห้าตัวละเดี๋ยวปีกมันกากระเดียวมันตัวมันกาจะเบอะเต็มนี่มันกวดยากนะแมงเม่านี่ปีกมันนะกวดมันก็บ่ไปเหรอเอาลมเข้าเป่าก็ปิวใช่หน้าเดี๋ยวๆอู้นักไปกับแมงเม่ามาจริงๆดูญาติโยมมันออกมาเจ้าได้แมงเม่าตัวหลวงเนี่ยเดี๋ยวรอสักกรรมเนาะเดี๋ยวปีกมาอู้ต่อขอเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาจำลองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ณพุทธมณฑลตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ประธานสงฆ์ในพิธีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถระสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเจ้าภาพอุปถัมภ์การก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมด้วยลูกหลานบริษัทจำกัดเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัตทานสปอร์ตบริษัทจำกัดนครหลวงคอนกรีตและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญทุกคนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่15มิถุนายน2567เวลา16นาฬิกาพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานพร้อมกันณสถานที่พิธีไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีตอกไม้มงคลวางอิฐมงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังญาติโยมศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาจำลองและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองณพุทธมณฑลตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15มิถุนายน2567นี้ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันThank you.
ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้ไปปิดไฟที่ในกุฏิแล้วก็ปิดไฟที่ในห้องส่งนี่ประเด็นนี้อยู่กับความมืดนะอาศัยไฟที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปเปิดไฟที่ปุ่นนอกปุ่นปิดไฟตรงนี้เดี๋ยวมันก็บินหนีไปปุ่นพ่องที่เหลือก็อยู่ในห้องเนี่ย 4-5 ตัวบินไปบินมาแมงเม่าญาติโยมเด้อแมงเม่าหนักเท่าตัวใหญ่ตัวหลวงเนี่ยแมงเม่าออกมาเจ้าด่ะฝนตกตะวานี่หนักพ่องยอมฮับตะวาที่โดยหล่อคงจะทุกพื้นที่นะโอ้เต็มอกเต็มใจฝนตกตะวานี่จุ่มไปเป็นเกิงเดือนพุ่นเอ้ฝนแห่ตะวานี่นะญาติโยมท่านทั้งหลายก็จับแรงมาหลายวันแรงมาที่ปากจังเจริญที่ได้หล่อนี่เกือบเกิงเดือนก็ฮะฝนบดตกอ่ะแง่ปดตายหมดตะวานี่ตกหนักตกดีตกงามบ่มีฟ้าห้องรุนแรงบ่มีลมแห้งตกจัดดีเนอะตะวาเนี่ยบ้านญาติโยมก็คงจะตกเหมือนกันเนาะทุกพื้นที่นะแม่เจ้านี้ก็เลยอากาศสดชื่นควรกันอย่างก็มีละบรรยากาศเมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่เป็นควรแสบหูแสบตาก็บ่มีแล้วอากาศปุ่งใสเย็นสบายแล้วนะจุ่มเย็นนี่ยะม่วนเนาะเอามาอู้กันต่อแต่กี้ถึงที่ว่าพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับพระปุณณะพระปุณณะก็มีความยินดีในโอวาทของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บครัวใจเดินทางไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของเปิ้นพระปุณณะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญากึดแต่ในทางสร้างสรรค์กึดก็จะสร้างบุญสร้างบารมีตลอดเวลามีขันติความอดทนทุกสถานการณ์ท่านได้อาศัยอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนนี่ก็เพื่อจะทำความเพียรเบิ่มเบิ่นบานานเพิ่นก็ได้เป็นพระอรหันต์ในพรรษาหั่นเลยเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าบ้านเนี่ยคือคนนั่นเปลี่ยนความคิดจากเป็นคนหยาบคายเป็นคนกระด้างก็เปลี่ยนความคิดมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแต่ละคนก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะบว่าใจว่ายิงนะท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาจะหันได้ว่าธรรมดาวิสัยของบัณฑิตเนี่ยเปิ้นจะเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อรับความรู้เพื่อรับคุณธรรมที่กำเมืองว่ากลัวจ้างเข้าวางงากลัวครูบาเข้าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะได้ธรรมะได้ความรู้เฮาทั้งหลายบางทีกลัวบ่เข้าใกล้ห่างไกลไปติ๊กๆอ่ะนะเฮาก็บ่ฮู้จะเอาธรรมะอันใดเข้ามาปฏิบัติบางทีเฮาสงสัยติดขัดอันใดก็เก็บความสงสัยไว้อ่ะเราบอกควรที่จะเก็บไว้รีบถามเวลาไปปฏิบัตินี่เปิ้นมีการสอบอารมณ์นะญาติโยมทั้งหลายเปิ้นมีการปฏิบัติมีการทดสอบอารมณ์เมื่อเราสอบถามเราได้คำตอบจากครูบาอาจารย์แล้วก็เกิดความแจ่มแจ้งมุ่งมั่นปฏิบัติโดยบ่หวั่นไหวบ่ย่อท้อต่ออุปสรรคอันใดเหมือนดังเจนพระปุณณะเอาตั้นเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีที่บ่เคยหวั่นต่ออุปสรรคบ่เคยกลัวต่อความยากลำบากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย
สถานการณ์อย่างปัจจุบันเนี่ยเฮาจะต้องคบค้าสมาคมกับคนมากหน้าหลายตาสมาคมกับคนต่างๆสังคมก็นักขึ้นกว้างขึ้นนอกจากสังคมที่ในบ้านเฮาแล้วก็ยังมีสังคมทั้งสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตเจ้ามาเฮาก็ส่งข้อความคนนั่นคนนี้อู้คนนั้นคนนี้สังคมใกล้ตัวเฮาแล้วก็มีสังคมห่างจากตัวเฮาไปแถมเฮาอยู่ด้วยกันหลายมันก็ต้องต่างจิตต่างใจต่างพ่อต่างแม่มีอัธยาศัยต่างกันมีตึงคนดีคนบ่ดีมีตึงคนพาลมีตึงบัณฑิตมันก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นมันก็ต้องมีพ่องอุปสรรคปัญหาแต่ขอเฮอจะไปยอมการต่อสู้ต่อไปสู้ด้วยความถูกต้องดีงามเพราะเฮาปรารถนาจะช่วยเหลือเจ้าโลกเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ปาสัพพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทุกคนจะต้องใจสติปัญญาแก้ไขปัญหาคือมีใจนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในธรรมถ้าเอาบ่เอาบุญถ้าบ่เอาธรรมเป็นตัวตั้งใจเฮานี่มันจะเวิ้งนะถ้าเอาบุญเป็นที่ตั้งอ่ะมันบ่เวิ้งไปไหนมันมั่นคงเอาตั้งใจบางคนตั้งใจเพื่อลาภยศตั้งใจเพื่อลาภสักการะบ่ได้ดังอันก็มีความบ่พอใจที่สุดก็เป็นคนพาลไปอย่างที่บ่ได้ดังใจนะแต่ถ้าเฮาตั้งเอาบุญเป็นตัวตั้งคิดถึงมันปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ำทำไปเตอะถ้าเฮาตั้งใจทำแล้วนะมันก็สำเร็จนะเอาบุญเป็นที่ตั้งแต่ถ้าจะเฮือเปิ่นมายกย่องสรรเสริญเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งมันเป็นกระตุกเพราะว่าเฮาต้องเข้าใจโลกธรรมโลกธรรมมี8อย่างมีสิ่งที่พอใจกับสิ่งที่ไม่พอใจมันมาเป็นกู้เปิ่นฮ้องว่าอิทธาลมอนิทธาลมเฮาก็จะมัวแต่ชื่นชมสิ่งที่พอใจนั่นคือมีลาภมียศเหียคือคนสรรเสริญเหียมีความสุขเหียแต่ถ้าเฮาเจอสิ่งตรงกันข้ามรอใจว่าทั้งชีวิตเฮาจะบ่ปะเลยมันมีโอกาสได้สลับกันไปอย่างนี้บางทีวันหนึ่งมาถึง8อย่างเลยก็มีนะมีลาภมันก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศมันก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญมันก็ต้องมีนินทามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันเป็นกู้กันไปอย่างอีเฮาจะไปมัวเอากะฝ่ายดีนะมันบ่มีญาติโยมคนบนโลกนี้ที่สุดมาก็ต้องปะกับโลกธรรม8อย่างนี้ฉะนั้นเฮาก็จะต้องนักแน่นตั้งมั่นเอาบุญเป็นที่ตั้งถ้าเอาเอาลาภยศเป็นที่ตั้งเมื่อบ่ได้ลาภได้ยศจะหมดความอดทนจะหมดความเพียรถ้าเฮาเอาเกียรติยศชื่อเสียงถ้าเฮาเอากรรมสรรเสริญเป็นที่ตั้งถ้าเปิ่นบ่มอบฮื้อวันใดวันหนึ่งถูกนินทาก็อาจจะท้อถอยละความตั้งใจนั่นไปเหียอันนั้นเฮาเอาบุญทำอย่างก็จ้างท่านผู้ฟังญาติโยมเอาบุญเป็นที่ตั้งปฏิบัติไปทุกวันสั่งสมไปก็จะทำเมื่อเฮามีจิตใจเข้มแข็งพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมีกำลังใจในการสร้างความดีท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายเฮอทำไปอย่างนี้ทุกอิริยาบถตลอดเวลากู้กับภารกิจในชีวิตประจำวันทำให้มันเป็นปกติวิสัยมันเป็นอย่างใดอาจารย์ท่านพระครูปกติวิสัยหรือว่าอุปนิสัยนี่
ที่บอกว่าทำให้มันเป็นกิจวัตรเนี่ยความหมายเดียวกันทั้งนั้นทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันทำให้เป็นอุปนิสัยทำให้มันเป็นปกตินะก็คืออัธยาศัยหมู่เนี่ยเหมือนกันหมดก็ยังญาติโยมพอทั้งหลายบางคนติดละครเนี่ยบางคนติดมือถือเจ้ามาก็จะต้องเปิดอ่านเปิดนั่นเปิดนี่อัธยาศัยตัวเนี้ยนะมันติดเนาะเป็นชีวิตประจำวันเฮาตั้งหลายเจ้ามาเฮาก็เปิดฟังรายการวิทยุฟังธรรมะเป็นชีวิตประจำวันของเฮาการได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยฮึทำเป็นชีวิตประจำวันทำฮึมันเป็นปกติแล้วเฮาจะบ่เก้อเขินหยังแต่ถ้าเฮาบ่เคยทำถ้าเฮาบ่เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะเก้อเขินนะญาติโยมทั้งหลายจะเนี่ยอันยังจะยิบกรรมอันยังก็กลัวเขาเฮ้อเขาใส่มีงานมีการยังอ่ะจะยุบจะกรรมจะด่าครัวนั่นมันเก้อเขินไปเหี้ยหมดมันเขินอายแต่ถ้าเฮามันทำเป็นประจำแล้วนี่มันบ่เขินอายมันบ่มียังอ่ะทำเป็นปกติแล้วหรอนะถ้าเฮาไปอย่างเฮามันไปวัดไปว่าเฮาไปเป็นปกติมันไผพอเฮาเนาะแต่เฮาบ่ได้ไปวัดกำเตื้อมันบ่ได้ไปเฮ็ดเตื้อลองไปเฮียวันนั้นเขาจะพอเฮาเนี่ยยังก็กลัวบ่ถูกเนาะนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮ้อไปเฮ้อทำเป็นปกติมันจะบ่เก้อเขินนะเอ้าวันนี้พอเวลาแล้ว 5:45 ก็ขอกล่าวขออู้อนุโมทนาประจำเดือนก่อนนะติดแล้วติดก่อนก็อู้ไปกรรมเพิ่นอาจจะบ่ได้ยินก็อู้ไปทำกรรมแล้วก็วันนี้ขออนุญาตได้อ่านชื่อก็มาอ่านกระดินพอกหางหมูอ่านวันนี้แล้วอ่านวันพุธทำกรรมเนาะหลายชื่อนี่ค้างตั้งเมื่อไหร่แล้วโอ้เมื่อนักเกแล้วดุโอ้หลายชื่อนี่ค้างมาจัดเบิร์นก็ขอโทษขออภัยตัวเนาะบางทีบ่ได้อ่านถ้าเฮาอ่านบ่อยล้ำไปอ่านติดต่อกันหลายวันล้ำไปก็เกรงใจสถานีเกรงใจเวลาเกรงใจผู้ฟังมาอ่านเด้อก็ยากจะเอาที่ไหนมาจ่ายกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ก็เดือนไหนก็3-4 พันนะ3-4-5 จุดนี่เนาะอ้าวประจำเดือนที่มีผู้เจตนาอยู่ตลอดนี่อนุโมทนาอนุโมทนากับแม่จันเรือนใสแม่เดือนเป็นทิมวางแม่อมราวงแหวนแม่การดาศีเนตรแม่พัฒนันวิจิตไพศาลแล้วก็แม่ครูเกษณีชัยเทพแม่จงรักนาวาจักแล้วก็โยมกนกพิษชัยนาอันนี้เปิ่นตั้งกุศลเจตนาไว้แต่ละเดือนละเดือนก็ทำตลอดก็ขออนุโมทนาเนอะท่านที่ได้เอ่ยกล่าวมาอันนี้ประจำเดือนต่อไปก็ท่านที่ตั้งเจตนาแถมท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจตรีสุจักอาจารย์เกรียงศรีพรหมเสนพร้อมครอบครัวอันนี้ประกอบตั้งเจตนาทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ฝากมาละเนาะเขียนซองเขียนยังมาอันนี้เป็นก้าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนเนอะโยมมาทำบุญจะมาก็จ่ายไปเนาะอินเทอร์เน็ตนี่ได้จ่าย 4-5 ตีกันนะตีหนึ่งก็7-800บางทีมันอย่างนั้นหน่อยนี่ลุมาก็ต้องไปต้องแปงมันจึงมีค่าใช้จ่ายหลวงพ่อครูบาอาจารย์เพิ่นก็ฟังหลายนะไปปะกันหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูวัดลอยข้อพ่องวัดศาลาครูบาอาจารย์หลวงพ่อทองคำพระครูโชติสุวรรณสอนวัดศาลาน้ำแพ่เนี่ยเปิ้นฟังของเปิ้นตลอด
แล้วก็หลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพุทธนิมิตหลวงพ่อหนองตองกาหลวงพ่อวัดเกตกาลามนี่ครูบาอาจารย์ตนเฒ่าตนแก่รูปอื่นๆก็ฟังเหรอไม่ใช่ว่าบ่ฟังเปิ้นฟังอาจจะบ่ได้เอ่ยชื่อทั้งลำปางก็ฟังหลายพระสงฆ์เถระพระสงฆ์มหาเถระหลวงพ่อวัดศรีภูมิมาหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัตปะกันตวาวันเซินที่พุทธศรีคีรีหลวงพ่อเปิ้นมีความตั้งใจแตะเนาะต่างได้ไปเอี่ยวไปยังไปกินไปตานไปว่างๆเฮานัดกันรวมกันไปเอี่ยววัดหลวงพ่อสักเตื้อเนาะศรัทธารอการงานว่างดีๆก็คงจะปุ้นเนาะเนาะออกวัดสาแล้วไปกะคือมันโล่งๆนัดกันสักครั้งนะวัดศรีภูมิมาก็เปิ้นอยู่ใกล้กันกับท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตที่ตัวจังหวัดลำปางจากนั้นไปก็ไปวัดบรรพตสถิตกับบักไก่แล้วหรอแล้วก็งานที่ญาติโยมเขาถามอยู่ตลอดที่วันที่15ที่ท่านมหาสมชาติประกาศไปนี่เปิ้นเลื่อนไปเป็นวันที่22เด้อ22ตอนบ่ายประมาณบ่าย 2:00 น. 22 2:00 น. เดือนเนี้ยเพราะว่าประเด็นนี้เปิ้นมาอยู่ที่พุทธมณฑลนี่ล่ะมาช่วยงานงานจะมีวันที่15ท่านมหาเปิ้นมาเพะมาช่วยตั้งเพก่อนมาเอี่ยวมายังมันจนกันก็อินดูมันลำบากใจครูบาอาจารย์บางตนก็จะไปติดลำปางพุ่นก่อนแล้วก็จะมาแวะติพุทธมณฑลกับอาตมาก็อู้กันว่าอินดูเปิ้นนะฮกไปฮกมาก็เลยขอเลื่อนขอท่านมหาเลื่อนไปก่อนอินดูครูบาอาจารย์มันจะอิดนะไป2ตีเนาะจากตะวันออกมาถึงตะวันตกใช่ไหมจากเหนือสุดมาใต้สุดอีกแหละอินดูครูบาอาจารย์เปิ้นเนาะก็เลื่อนไปติดหนึ่งเป็นว่างานที่วัดบรรพตสถิตท่านสมชาตินั่นก็เป็นวันที่22พุ่นเนาะวันที่22ก็เป็นวันเสาร์หน้าเลื่อนไปหนึ่งติดนะแล้วก็งานหลอดเตียนนี่วันที่7กรกฎาหลอดเตียนที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอวันที่16นี่อาตมาเขาจะประชุมกันอู้กันพระนักเผยแผ่นัดอู้จ่าปรึกษาหารือกันที่พระธาตุม่อนจอมพอวันที่16เนาะเอ้าอู้ไปก็มีก็ข่าวงานบุญแต่บ่ได้ประกาศชื่อเตือนนี่เนาะหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเจ้าวาดวัดเกตกาลามเปิ้นอุปถัมภ์สถานีมาจำนวน 3,000 บาทเนาะอนุโมทนากับหลวงพ่อตวยแล้วก็มีอันนี้ชัดทาเมืองแป้จะฟังว่าฮะวังหงเมืองแป้อีแม่อายุ70ปีแล้วจะเต็มวันที่28นี่เขียนจดหมายก้อมมานี่ตวยขอฝากกับน้ำกาไฟมีแคบหมูมีน้ำพริกตาแดงห่อน้อยๆเป็นน้ำใจให้ท่านพระครูอันนี้เปิ้นฝากตู้ลุงดอยมาเหมือนแล้วเนอโออนุโมทนาแม่รัตป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟัน100บาทปะติพุทธศรีคีรีแม่นางดวงสุวรรณ500บาทนางสุขวงกันทะประจัน100บาทแม่จันสมสุวรรณวงตุงโป่ง100บาทป่อพันลบแม่เกศรอินทนูบ้านตุงโป่ง70บาทเนี่ยฟังกันตลอดแต่บ่ล่ําติดต่อบ่ดังได้ก็เมินๆได้ก็ปะกันเนาะบ้านตุงโป่งก็ไปจัดหลายแต่ว่าวันซื้อนี่ที่พุทธศรีคีรีป่อพันลบแม่เกศรอินทนูนะบ้านตุงโป่งนี่เนาะแม่บัวลอยกันทลันตุงโป่งป่อกำนันคมแม่กำนันศรีนงสุวรรณวงศ์บ้านตุงโป่ง
ป่อน้อยตาคำแม่บ่เร็วสมชายเนอะบ้านตรงโป่งหันท่านอาจารย์เมินแล้วไอ้วะติดตามลำต้วยกันได้เป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะไม่ได้หันกันเมินก็ยังว่ามีงานก็ไม่ได้ปะกันเนาะศรัทธาญาติโยมนางวิมลรัตน์เหมือนฟูบ้านตุ้งโป่ง100บาทต่อสมคิดแม่บัวเหยจิตหานบ้านห้วยซอยนึอันนี้เปิ้นฟังเหมือนกัน50บาทป้อระนองแม่แก้วพาแก้วชัยยาบ้านสองแควร์100บาทแม่กัลยาดวงตาห้วยงูใน60บาทแม่บุญทวีตาออดอาจจะศูนย์กันไปนึ100บาทป้าสุคำจีนะห้วยไร่ตะเคียนปมตุ่งหัวจ้างป่อป่าแม่สีพันคำจันทร์สองแควหนึ่งร้อยบาทนายสำราญนางวัฒนาเกียงมะนาบ้านหนองยาวหนึ่งร้อยบาทป่อสว่างแม่วันนาคำน้อยหนึ่งร้อยบาทป่ออุดมแม่บัวจันทร์ดีอ้ายหนึ่งร้อยบาทหนองยาวป่อศิลาแม่บุญศรีสังเล็งบ้านต้นเพิ่งหนึ่งร้อยบาทนายสำราญนางวัฒนาเกียงมะนาฝากทำบุญเน้นลักแต่ว่าเน้นลักมาปะปุญสกรรมวันนั้นเปิ้นไปโยมก่อมปะปุญสกรรมได้แม่เสาสุดาจันทร์100บาทบ้านปังยิ้วป่อน้อยตาคำแม่บ่เร็วสมชายนี่อ่านแล้วเนาะมีสองซองแม่บุญปันตาเหียงบ้านห้วยงูในแม่บัวพัดกุหลันบ้านห้วยแม่บัวพัดในต้นซ่านแม่จันหอมมีมาเปิ้นไม่ได้เขียนอย่างรายละเอียดหมดก็เลยอ่านกระจื้อเนอะเวลาเขียนอย่างเขียนครบๆเนาะแม่จันหอมมีมาบ้านตาตุ่ม100บาทแม่บุญสืบโปธาโปธาอย่างนี้โปธายมโปธาวันกิ่วเลน้อย100บาทอนุโมทนาเนอะอยู่ดีมีสุขกูคนแม่คำแดงคลองมีแม่สูนน้อยเมืองฝางแม่สมอินตาเวียงป่าเป้าเด่นศาลาแม่เรือนสุรินทร์บ้านเกาะเวียงป่าเป้า100บาทแม่แก้วมาปวงคำต้นแห่น้อยศพวาง100บาทแม่อัมพรแสนอ้าย100บาทต้นแห่หลวงแม่เรือนคำแก้วเป็งจันทร์บ้านโป่งหนอง100บาทป่อสมัยแม่พิมพ์ผ้าใหม่เขียว100บาทแม่ระวันสิริแก้วบ้านต้นแห่น100บาทอ้าวถ้าอยากได้เตยะนี่มีนี่แหมปึกเขาค่อยอ่านมันผูกพอเวลาแล้วก็บัดตันละเนาะรายการต่อไปเปิ้นมารอท่าสำหรับวันนี้อัตมาภาพได้จัดรายการอุจามาก็พอสมควรแก่เวลาอันใดที่อุจาไปบ่ถูกหูบ่ถูกใจท่านใดก็ขออภัยบ่มีเจตนาเป็นอื่นใดอันใดที่คิดว่ามีสาระมีประโยชน์ก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินำไปเผยแผ่ก็จะเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นต่อไปขอบคุณสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่เปิ้นได้รับสัญญาณก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านที่นำหลักธรรมคำสอนผ่านสื่อคือครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสได้เผยแผ่ธรรมะไปสู่ประชาชนอนุโมทนากับทุกท่านโดยเจ้าของสถานีที่ลืมบ่ได้ก็คือญาติโยมทั้งหลายทุกคนนั่นเองที่คือการสนับสนุนอุปถัมภ์รับฟังรายการทุกตนทุกองค์ทุกช่วงรายการเนาะญาติโยมอนุโมทนาด้วยนะอยู่ดีมีสุขเด้อเดินทางไปที่ไหนก็เคี้ยวขาดปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุวันโอสุขังพลัง
ิญขอเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาจำลองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ณพุทธมณฑลตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ประธานสงฆ์ในพิธีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถระสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเจ้าภาพอุปถัมภ์การก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมด้วยลูกหลานบริษัทจำกัดเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัตทานสปอร์ตบริษัทจำกัดนครหลวงคอนกรีตและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญทุกคนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่15มิถุนายน2567เวลา16นาฬิกาพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานพร้อมกันณสถานที่พิธีไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีตอกไม้มงคลวางอิฐมงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังญาติโยมศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาจำลองและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองณพุทธมณฑลตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15มิถุนายน2567นี้ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันรับฟังวิสุวัตวรกิจโจแม่เกียงคำนี่ฟังอยู่วัดก้อมแล้วก็มีเรวดีจันมันจะพวขึ้นมาในใจนั้นยิ่งขำใจมึนๆขำใจมะหลายวันหลายเดือนหรือมันแก้ปะตกแต่มันโอ้ครูบาอาจารย์เป็นว่าอีเนาะธรรมะของพระองค์ปฏิบัติไปอีเนาะถูกใจแต่ว่ามันก็ที่เขาสงสัยมาเมินมันพวออกไปสว่างสวยแก้ความสงสัยได้อันนี้ส่งอีกประการหนึ่งคือความตุกของเฮา